สนับสนุนโดย Gigabyte และ Dewa Natural สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวต์ทีวีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับเจอกันบ่อยวันนี้ครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันคือหูฟังหน้าตาก็เหมือนเดิมแต่มันเปลี่ยนภายในไปเยอะเลยตัวนี้คือ Siberia ครับซีรีส์ Siberia จากทาง SteelSeries มาในรหัส Siberia 200โดย Siberia 200ครับต้องบอกก่อนว่ามันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากตัวเดิมที่เป็น Siberia V2 บอดี้คล้ายกันครับสีสันคล้ายกันแต่มันเปลี่ยนในเรื่องของสีนะครับให้มันดูออกแนวน่าใช้มากขึ้นไลฟ์สไตล์มากขึ้นเหมาะกับชีวิตคนที่ชอบไปเที่ยวและพกพาไปเพราะมันสวยงามอีกอย่างครับมันมีคำว่า Genesis Collection ตรงนี้ครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับมันก็คือสีสันที่ออกมาทั้งหมด7แสง7สีมณีเด้งมีทั้งหมด7สีให้เลือกใช้งานกันนะฮะควบคู่กับตัวเมาส์ตัว Rival 100นะก็มันควบคู่กันนะครับ7สีคล้ายๆกันเลยเป็นโทนเดียวกันแต่ตอนเนี้ยเอากล่องลงก่อนเนาะไม่ไหวแล้วปริ้งนะฮะตัวกล่องนะครับเหมือนกันแค่เปลี่ยนสีตัวกล่องมาในขนาดเหมือนตัว Rival ไม่ใช่ Rival เหมือนตัว Siberia V2 หรือว่าตัวหูฟังทั่วๆไปในขนาดนี้ของเขาซึ่งที่เราได้มาเนี่ยมันจะมีหมด5สีนะครับขาดไป2สีซึ่งเป็นสีที่สวยมากเลยนะเป็นสีโทนเขียวๆอันนั้นผมชอบมากเลยตัวนี้เดี๋ยวเราหยิบยกไอ้ตัวนี้แล้วกันสีนี้ดำเทาสีนี้สวยจริงๆอันนี้ผมชอบลองลงมาเลยสีดำเทาม่วงนะครับเน้นตัดกันมันเป็นสีโทนที่มันดูเข้ากันไม่ได้เลยแต่พอมันรวมกันแล้วมันดูสวยงามนะทีนี้ครับตัวกล่องเรามาดูก่อนด้านหน้าครับมีคําว่า Steel Series Siberia200แน่นอนว่าทาง Steel Series นะครับมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของชื่อรุ่นให้เป็นตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะแน่นอนว่าถ้าผมเป็นคนคิดชื่อ Siberia V2 V3 V4 V5 V6 มันก็คิดอะไรไม่ออกแล้วมันก็เหมือนตันตรงที่ตัวเลขสู้ใส่เป็นตัวเลขไปเลยดีกว่าไม่รู้จะมี V ทำไมก็ด้านหน้าเขาเป็นรูปนี่ครับอันนี้เขาจะเป็นชื่อของสีนะเล็กๆอยู่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเนาะอ่ะมาดูด้านหลังส่วนของด้านหลังครับเขาอ่ะตรงนี้ก่อนเลยตัวคอนโทรลเลอร์เขาก็มีสีสันที่เปลี่ยนไปนะครับคือหน้าตาเนี่ยคล้ายๆตัว V2 เลยแล้วก็มีในเรื่องของวัสดุทั้งสายเคเบิลนะครับต่างๆโดยหลักๆเลยต้องบอกว่าเอาไว้นี่หน้าตามันเหมือน Siberia V2 เลยใครที่ใช้ V2 มาเหมือนกันเด้นะครับแต่ที่ดูแล้วเปลี่ยนไปก็คือตัวก้านที่รองหัวตัววัสดุพร้อมกับตัวลำโพงหรือว่าไดเวอร์ของเขานะครับอ้าวกระเด็นพร้อมกับตัวสายวัสดุทุกอย่างทำออกมาให้ดูแข็งแรงขึ้นและทนทานขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยมันก็ดูทนทานแล้วนะผมใช้มาตั้งนานแล้วล่ะก็ใช้ V2 อยู่นะครับก็ยังอยู่ยาวนะครับดูแข็งแรงโอเคเรามาดูหน้าตาของเขากันนะครับก็ดูไปแล้วนี่เอาใหม่หน้าตาของเขาก็ประมาณนี้แล้วกันให้ดูสีสันก่อนนี่สีขาวนี่สีขาวขาวดำออกแนวโทนแบบคนใช้ Mac นะอันนี้ดูแบบแนวฮิปฮอปนิดนึงนะครับต้องมีสีทองสีดำนี่อันนี้แน่นอนไอตัวอะไรนะHeat Orange นะครับเป็นในซีรีส์เหมือน Heat Orange ดำกับสีส้มอันนี้ก็จะเป็นสีแดงแดงล้วนซึ่งตัวสีแดงเนี่ยบอกก่อนว่าอย่าเพิ่งว่ากันนะสีแดงผมชอบตัวเก่ามากกว่าเพราะตัวเก่ามันจะเป็นสีแดงเงาแล้วมันจะเข้ากับเมาส์มากถ้ามันเป็นแดงเงาแต่นี้จะเป็นแดงด้านเป็นงานด้านทั้งหมดด้านไม่ใช่หน้านะหมายถึงงานด้านก็คือเป็นผิวด้านทั้งหมดนะครับผิวด้านเนี่ยมันก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าความหรูเข้าไปนะครับถ้าเป็นเงาเนี่ยมันก็จะมีรอยนิ้วมืออะไรมากนะครับมาเรามาดูทีละส่วนเลยไมโครโฟนครับเหมือนเดิมดึงออกมาได้บีดปรับใช้งานได้ด้านข้างครับตรงตะแกรงก็จะเป็นสีของแต่ละสีก็จะเป็นตะแกรงมาทั้งหมดไม่มีไฟนะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามีไฟตัวนี้ไม่มีไฟตัวก้านครับเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ตัวเขาเรียกว่าที่รองหัวแหละก็ตัวก้านของแกนก็เหมือนเดิมครับจะเป็นเหล็กอยู่ข้างในนะครับแข็งแรงเลยหุ้มด้วยยางพลาสติกเฮดแบนด์ที่รองหัวนะครับเหมือนเดิมครับปรับเปลี่ยนใช้งานได้ดึงมานี่ไม่กลัวขาดเลยนะไม่กลัวครับเขาบอกว่าแข็งแรงนะครับข้างบนก็มีโลโก้ Steel Series อยู่ข้างในจะเป็นเนื้อผ้ากำมะหยี่เอียร์คับด้านในฟองน้ำนี่เป็นสีเป็นหนังสังเคราะห์นุ่มๆเลยส่วนตัวรู้สึกว่าเสียงอะเนื้อเสียงเขามีพลังกว่าตัว V2 นะแต่ V2 เนี่ยเสียงเบสจะเยอะกว่านิดนึงหรือว่าเพราะผมใช้มานานแล้วก็ไม่รู้นะตัวนี้ก็ลองเบลอแล้วแต่ว่าลองใช้ในตัวสีแดงก็ลองเบลอมาแล้วรู้สึกว่าเสียงเขาคมกว่านะคมกว่าตัว V2 นิดนึงแล้วก็เสียงเวทีหน้าเวทีกว้างมากเสียงเพราะอะเหมาะการเล่นเกมตัว V2 นี่เน้นแบบก็เล่นเกมแหละแต่ว่าเอามาฟังเพลงก็เพราะเหมือนกันเนื้อเสียงคล้ายๆกันแต่ตัวนี้ส่วนตัวมองว่าต้องฟังว่าไม่ใช่ดิต้องมองอะถูกแล้วส่วนเนื้อเสียงของตัวนี้มองว่าใสกว่านะครับเสียงน่าฟังกว่าก็สายมาดูส่วนสายก็จะมีเปลี่ยนไปเยอะนะเอาตัวที่แก้สายแล้วนี่อันนี้จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ของเขานี่ด
ข้างๆก็ปรับเพิ่มลดเสียงตรงกลางก็เหมือนเดิมนิ้วไมค์นะครับแล้วก็เปิดใช้งานทีนี้ครับเขาจะมีหัวการเชื่อมต่อใช้งานกับ PC เป็นหัวสีเขียวเป็นหูฟังสีแดงเป็นไมโครโฟนทีนี้ที่ผมบอกไว้ว่ามันเหมาะกับการใช้งานกับตัวสมาร์ทโฟนอย่างไรเพราะว่าในกล่องเนี่ยเขาจะมีหัวสายไวนะครับแปลงเป็นหัวเดียว3ข้อมาให้เพื่อใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยไม่ต้องต่อซอฟต์แวร์ Plug and Play ใช้งานได้เลยให้ดูอีกนิดนึงสีอื่นบ้างอันนี้ก็ Hit Orange นะครับข้างในก็จะเป็นสีส้มๆนะฮะทำเนื้องานมาดีตัวที่คิดว่าสีที่ดูเยอะที่สุดเนี่ยเป็นสีนี้นะที่วางอยู่ตอนนี้มันทำสีเยอะสุดนะครับที่เหลือก็เหมือนกันบอดี้ดำเยอะขับดำนะครับตัวนี้จะเป็นเทาม่วงนะฮะสายก็เปลี่ยนสีอันนี้สีขาวก็เป็นดำขาวหมดเลยข้างในก็จะมีสีส้มๆนิดนึงก็ประมาณนี้ละกันนะครับกับไซเบเรีย200นะฮะอีกนิดนึงอันนี้ออกไปมีGenesis Edition ที่บอกไว้เฮ้ย Genesis Collection ชอบพูดผิดอยู่เรื่อยเลยจะมี2สีนี้ครับที่เขาให้มาให้เราดูเดี๋ยวเรามาดูกันหยิบเมาส์ก่อนสีแดงครับอย่างที่ผมบอกไว้แดงมันเป็นแดงเงาตัวเนี้ยมันเป็นแดงด้านมันดูขัดๆกันนิดนึงแต่โทนสีไปในทางเดียวกันอุ๊ยเกือบล่วงแต่สีแดงเนี่ยแดงของเมาส์มันจะสดกว่าสีด้านนะครับมันเลยทำให้ดูแบบตัดๆกันนิดนึงแต่นี่ครับที่ผมบอกว่าผมชอบเข้าคู่กันสวยงามเลยเห็นไหมสำหรับใครที่สาวก Steel Series นะครับแล้วก็ชอบการพกพาหรือว่าการใช้งานที่เป็นแบบควบคู่เป็นเซตเป็นชุดของเขาทาง Steel Series ครับชอบทำมากเลยครับออกมาเป็นแบบเป็นเซตเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเกมซิมเกม Counter Strike Dota ถือว่าทำมาแบบเข้าเซตเรียกว่ากวาดสาวกให้หลงรักกันเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีลูกเล่นเสริมมาในเรื่องของฟีเจอร์ที่เป็นสีต่างๆนะครับอย่างที่กล่องดูไปตอนแรกไปนะฮะก็กล่องเยอะแยะก็ฝากไว้ด้วยครับกับ Steel Series Siberia 200นะครับจากทางสำหรับวันนี้ครับผมและทางทีมงานคอมพิวต์ทีวีขอตัวลาไปก่อนแต่ลืมฝากเว็บไซต์ครับสามารถติดตามชมบทความเว็บไซต์ได้ที่ www.computtv.com นะฮะแล้วก็ฝากแฟนเพจของพวกเราด้วยนะครับแฟนเพจ facebook.com/computproduction นะฮะวันนี้ทีมงานคอมพิวต์ทีวีและผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ